โอเคฮะก็อันดับแรกก่อนสิ่งที่เราเรียนเรื่องนี้สิ่งที่เขาออกข้อสอบบ่อยมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของน้ำ H2 อะไรลูก H2O เวลาเราไปสอบเครื่องร่องกันนะแต่ที่โรงเรียนอ่ะก็อาจจะออกอย่างอื่นก็ไม่รู้อันดับแรกเราต้องรู้เกี่ยวกับน้ำก่อนว่าน้ำเนี่ยมันก็มีสถานะทั้งหมด3สถานะหรือว่า3สเตจใช่ไหมน้ำก็จะมีเป็นของเหลวเป็นอะไรได้อีกลูกน้ำเนี่ยเหลวของเสียงนักขเอสงีแขย็งงนะแล้วก็เป็นแก๊สนะครับบางคนก็บอกว่าก๊าซบ้างอ่ะแล้วแต่ภาษาการที่อันที่หนึ่งก่อนถ้าเมื่อไหร่นะครับของแหลงมาของแข็งไปเป็นของเหลวปุ๊บนะเราก็จะบอกว่าเปลี่ยนสถานะนะเปลี่ยนแล้วก็ถ้าของแข็งนะครับจริงๆแล้วคุณครูต้องบุยเวียนแบบนี้ใหม่นะขอโทษนะของแข็งนะครับไปเป็นของเหลวเราก็ถือว่าเปลี่ยนสถานะแล้วก็บางครั้งเนี่ยของเหลวไปเป็นของแข็งเราก็เรียกว่าเปลี่ยนสถานะหมดเลยนะครับสถานะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการที่เราจะให้ของแข็งเนี่ยเปลี่ยนสถานะเนี่ยอย่างเช่นน้ําแข็งเนี่ยปกติจับปุ๊บมันก็เย็นนะเนาะน้ําแข็งภาษาอังกฤษก็คือไอซ์เนี่ยถ้ามินนี่จะทําให้ไอซ์กลายเป็นของเหลวเนี่ยกลายเป็นวอเตอร์มินนี่ต้องทํายังไงครับต้องให้ความต้องให้มันเร็วอ่ะให้มันละลายอ่ะใช่ต้องให้ความร้อนทีนี้สเต็ปการที่จะไปเป็นการรับความร้อนของมันเนี่ยมันก็จะมีสเต็ปอยู่แก้ตามที่คุณครูวาดนะครับอันดับแรกก่อนน้ําแข็งเนี่ยเราเริ่มต้นที่น้ําแข็ง0 องศาก่อนนะคืออุณหภูมิ0 องศาเซลเซียสเนี่ยเขาก็เป็นน้ําแข็งได้แล้วลูกโอเคน้ําแข็ง0 องศาเซลเซียสเมื่อรับพลังงานความร้อนเข้าไปปุ๊บเขาอ่ะจะกลายไปเป็นน้ําเลยแต่จะกลายไปเป็นน้ําที่กี่องศาก่อนครับศูนย์องน้ศำทาี่สูงลงค่ะศูนย์องศาเซลเซียสแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอเราให้ความร้อนไปเรื่อยๆหรือว่าน้องต้มมันก็ได้ใช่ไหมมันก็จะกลายไปเป็นน้ําที่อุณหภูมิครูสมมุตินะอุณหภูมิ25 องศาเซลเซียสนะครับนะทีนี้พอน้องให้ความร้อนไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำมันก็จะเดือดถูกไหมมันจะกลายเป็นน้ำที่จะเดือดพอน้ำเดือดเนี่ยเราก็จะต้องบอกว่ากลายเป็นตรงนี้ยังเป็นวอเตอร์อยู่นะครับตรงนี้เคลียร์นะแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นวอเตอร์อยู่นะเป็นลิควิดเป็นน้ำอยู่มันก็ต้องกลายไปเป็นน้ำ100 องศาเซลเซียสก่อนนะธรรมชาติของมันแล้วพอน้องต้มมันไปเรื่อยๆน้องก็จะเห็นว่ามันจะกลายไปเป็นไอเคยต้มของจริงไหมมันถ้าน่าจะต้องลองสักวันหนึ่งแล้วแหละ2 อาทิตย์อะเอาน้ําแข็งมาแล้วก็ต้มกับหม้อเลยที่บ้านอะนะครับโอ้ถ้าน้ำแข็งเป็นก้อนยังไม่เคยต้มแต่ว่าถ้าที่โรงเรียนที่ต้มกับน้ำเปล่าก็จะกลายไปเป็นที่เราเรียกว่าแก๊สทีนี้ถามว่ามันกลายเป็นแก๊สหรือว่ากลายเป็นไอน้ําไอน้ําภาษาอังกฤษเราเรียกว่าพ่อนะครับมันต้องกลายเป็นแก๊สกี่องศาก่อนลูกแค่100 องศาดังนั้นสเต็ปตรงนี้เราจะต้องจำให้ขึ้นใจว่าเมื่อไหร่ที่มีน้ำแข็งอยู่เขาจะต้องกลายไปเป็นน้ำที่0 องศาเซลเซียสก่อนนะถึงจะกลายไปเป็นน้ำที่25 องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิอื่นๆก็ตามแต่เมื่อเราให้ความร้อนต่อไปนะครับมันจะกลายไปเป็นน้ำร้อนก่อน100 องศาเซลเซียสถึงจะกลายไปเป็นแก๊สทุกช่วงต้องใช้พลังงานความร้อนไหมใช่ต้องใช้ดังนั้นพลังงานความร้อนที่ใช้เนี่ยเราก็ต้องคิดเป็นช่วงๆเหมือนกันนะสเต็ปที่1ก็คือช่วงที่1ก่อนเดี๋ยวคุณครูทวนให้มินนี่ช่วงที่1ก็คือช่วงหมายเลข1เนี่ยจากน้ําแข็งกลายไปเป็นน้ําเนี่ยมันเปลี่ยนอุณหภูมิไหมครับไม่เปนล้ีํ่ายนไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเฮ้ยได้ด้วยเหรอมันรับพลังงานความร้อนเข้าไปแต่ว่าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนได้ด้วยหรอได้ไหมมินนี่ว่ามันไปแล้วก็น่าจะได้แล้วมันต้องได้แล้วความร้อนมันหายไปไหนอะลูกความร้อนไม่ไดเห้มือนรอุูณ้หเลยรอุ้ณอหนภูอยมูิ่ไมบ่นเปลีอ่ายนกาศใช่จริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องเข้าใจเพิ่มก็คือว่าความร้อนนะมันไปใช้ในการทําลายพันธะของน้ําแข็งนะมันก็เลยกลายไปเป็นน้ําแต่มันใช้ความร้อนนะแต่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นไหมไม่ได้เพิ่มโอเค
ดังนั้นช่วงที่อุณหภูมิไม่ได้เพิ่มนะครับเราเรียกช่วงนี้ว่ามีการเปลี่ยนสถานะนะครับสถานะดังนั้นความร้อนที่ใช้ตัวนี้ของมินนี่เขาใช้เป็นตัว Q ไหมลูกที่โรงเรียนความร้อนที่ใช้อ่ะQ เท่ากับ MC delta T แต่ช่วงนี้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนอุณหภูมิจะต้องใช้ Q เท่ากับ M อะไรลูก ML นเนะี่ยแล้วก็สูงขึ้นด้วยหนูยังจำไม่ค่อยได้เลยหาอะไรกับอะไรเนี่ยคุณครูบอกนะถ้าไม่เปลี่ยนอุณหภูมิแต่เปลี่ยนเฉพาะสถานะอย่างเดียวเราจะใช้คำนวณพลังงานความร้อนที่ใช้เราจะเรียกว่าพลังงานความร้อนแบบนี้เราเรียกความร้อนแฝงถ้าเป็นภาษาไทยนะโอเคไหมที่เราเรียกว่าความร้อนแฝงเนี่ยเพราะว่ามินนี่อุณหภูมิมันไม่เปลี่ยนนะลูกแต่มันใช้ความร้อนเนี่ยมันแฝงไว้อะนะภาษาไทยก็เลยเรียกความร้อนแฝงแต่ถ้าว่าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียก latent heat ลาเซนทีสโอเคเคลียร์ไหมอ๋อก็เป็นที่มาของอันนี้เหรอสเปซิฟิกลาเซนทีสใช่ทีนี้ถ้าคิดเป็นสเปซิฟิกก็ได้มันคือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าเป็นสเปซิฟิกก็คือเป็นความร้อนต่อมวลเป็นความร้อนต่อมวล1 กรัมโดยปกติเวลาเราคิดแต่ถ้าคุณครูพูดคำว่าลาเทนฮีทหรือเฉยๆก็คือครูพูดถึงความร้อนทั้งหมดอะครูไม่ได้พูดถึงมวลโอเคไหมถ้าคุณครูเอาให้ถ้าคุณครูจะพูดถึงว่าความร้อนแฝงเฉพาะน้องก็ใช้คำว่าสเปซิฟิกเข้าไปมินนี่เคลียร์ไหมเยอะค่ะโอเคครับทีนี้แล้วพอช่วงที่น้ำอุณหภูมิ0 องศาเซลเซียสกลายเป็นน้ำ25 องศาเซลเซียสอย่างเนี้ยมันเปลี่ยนสถานะไหมวอเตอร์ไปเป็มนันวอไมเต่อรเป์ลี่ยนสถานะแต่ว่ามันจะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาดังนั้นเราต้องใช้สูตรที่มีการเปลี่ยนอุณหภูมิครับในช่วงที่สองเนี่ยหมายเลขสองที่คุณครูพูดนะช่วงที่น้องใช้สูตรที่มีการเปลี่ยนอุณหภูมิเราจะต้องใช้คุณครูเขียนเป็น Q2 นะลูกก็จะต้องใช้สูตรเนี้ย MC เดลต้าอะไรครับเดลต้าทีเดลต้าทีก็คือช่วงที่อุณหภูมิก็เปลี่ยนไปถ้าเราจะหาเดลต้าทีของข้อนี้เราก็ต้องเอา25ลบด้วย0อุณหภูมิปลายลบอุณหภูมิต้นนะครับเนาะความร้อนช่วงนี้ที่ใช้เราเรียกความร้อนไอ้นู้นมันเป็น latent heat นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันก็ต้องเป็นฮีทเฉยๆโดยปกติเวลาเราจะใช้อ่ะนะครับเป็นฮีทเฉยๆก็ได้นะครับมันจะมีลาเทนฮีทกับสเปซิฟิกฮีทนะครับเนาะหรือว่าบางทีก็เรียกฮีทแคปาซิตี้เฉยๆเนาะโอเคเออเคลียร์ไหมดังนั้นมันจะมีอยู่แค่สองสูตรลูกอันดับแรกก่อนมันจะมีสิ่งที่น้องจะต้องใช้ก็คือมันจะมี Q เท่ากับ ML แล้วก็อีกตัวหนึ่ง Q เท่ากับ MC เดลต้าอะไรครับเดี๋ยวถ้าทีเราดูว่าเฮ้ยช่วงนี้เราจะใช้สูตรที่1หรือว่าเราจะใช้สูตรที่2วิธีสังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้าจะใช้สูตรที่1เนี่ยสารนั้นไม่เปลี่ยนอุณหภูมินะครับเขารับความร้อนไปนะแต่เขาไม่เปลี่ยนอุณหภูมินี่คือวิธีสังเกตเวลาเราทำโจทย์อันที่สองการที่สารไม่เปลี่ยนอุณหภูมิอ่ะมันก็คือสารนั้นมีการเปลี่ยนสถานะนั่นเองตรงนี้เคลียร์ไหมครับเคลียร์ค่ะส่วนถ้าสารถ้าไม่ใช่ข้างบนนี้มันก็ต้องเป็นข้อที่สองสำหรับสูตรข้อที่สองเนี่ยเราจะใช้เมื่อไหร่เมื่อสารมันมีการเปลี่ยนอุณหภูมินั่นเองนะสารเปลี่ยนอุณหภูมินี่เป็นธรรมชาติของสารเลยถ้าเมื่อไหร่มันเกิดเดลต้าทีไม่เท่ากับศูนย์อย่างเนี้ยอุณหภูมิไม่เท่ากับศูนย์ปุ๊บเราก็จะใช้สูตร MC เดลต้าทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูมาย้ำนิดนึงนะตัว M ก็คือเดี๋ยวเวลาเราไปแทนสูตรกันนะ M นี่ย่อมาจาก mass ใช่ไหมมันคืออะไรลูกมันคือมวลเนาะมวลส่วนตัว L เนี่ยตัว L นี้มันจะเป็นสเปซิฟิกฮีทนะครับสเปซิฟิกไม่ใช่สเปซิฟิกฮีทขอโทษสเปซิฟิกลานี่คือแบบยาวๆเลยลาเทนอะไรหรอหลังฮเป็ีนทฮีทเนาะเป็นความจุความร้อนแฝงความจุความร้อนแฝงจำอะไรลูก
จำเพาะจำเพาะนะสารแต่ละชนิดความจุความร้อนแฝงจำเพาะก็มีค่าไม่เท่ากันอย่างน้ําก็มีของน้ํานะอย่างแก๊สก็มีอย่างแก๊สไฮโดรเจนก็มีแก๊สไฮโดรเจนนะครับหรือว่าน้ําเกลือก็มีของน้ําเกลือของใครของมันอีกตัวหนึ่งตัวซีเล็กซีเล็กทูน่าตัวนี้นะครับ มันคือสเปซิฟิกเฉยๆเราจะใช้คำนี้หรอโอเคไหมสเปซิฟิกไม่มีลาตินนะเป็นสเปซิฟิกอะไรเฉยๆสเปซิฟิกฮีทนะครับก็เป็นความจุความร้อนจำอะไรอย่างเดียวจำเพาะเฉพาะโอเคนะครับสเปซิฟิกฮีทแต่ว่ายาวๆก็คุณครูจะต้องใช้คำว่ากาปาซิอะไรด้วยถ้ายาวนะถ้าตามชื่อมันจริงอะนะกาปาซิตี้โอ้ยาวอันนี้ก็ต้องกาปาอะไรกาปาซิตี้เพราะว่ากาปาซิตี้มันแปลว่าความจุนะครับความจุยาวๆภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็เรียกความจุความร้อนแฝงนะตัวนี้หรอนะแล้วก็ตัวนี้ความจุความร้อนจำอะไรครับจำเพาะจำเพาะนะครับจำเพาะเนี่ยคอนเซปต์การใช้สูตรถ้าทำโจทย์ปุ๊บเห็นแล้วเฮ้ยมันเปลี่ยนอุณหภูมินะต้องใช้สูตรที่สองแต่ถ้าทำโจทย์แล้วเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนอุณหภูมิเลยอ่ะช่วงนั้นที่คิดอยู่อ่ะต้องใช้สูตรที่หนึ่งตรงนี้มินนี่เคลียร์ไหมลูกอ่ะอย่างนี้ก็ขยายเพิ่มเติมต่อด้านหลังก็ได้เพราะด้านหลังมันมีเป็นโจทย์ได้ทำเลยหมายถึงมินนี่ว่าครูขยายไหนลูกเดี๋ยวกูได้อธิบายอีกรอบแยกกันหนูดึงโอเคได้เลยงั้นครูถามมินนี่หน่อยถ้ากูจะคิดจากน้ำร้อน100 องศาไปเป็นแก๊ส100 องศาคุณครูต้องใช้สูตรไหนเวลาหาความร้อนช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยว่า Q อืมคือว่ากับเอ็มซีนะคืออุณหภูมิเปลี่ยนไหมจากนี้ถึงนี้ดูให้คุณครูหน่อยอุณหภูมิไม่เปลี่ยนน้องต้องใช้ Q เท่ากับ M อะไรคือว่ากับเอ็มซีอืมเอ้ยเอ็มเอ็มโอเควินนี่เป็นภูมิแพ้ไหมเนี่ยอืมโอเคยังไหวอยู่นะเจ้าไม่ไหวบอกครูแล้วลูกโอเคอ่ะทีนี้ไปตามโจทย์กันเพื่อทบทวนนะครับอย่างข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า increase and decrease นะครับ increase แปลว่าอะไรเอ่ยยังจำได้อยู่ไหมนะการเพิ่มแล้วก็การลดของอุณหภูมิเนี่ยเมื่อวัตถุนะครับเกณฑ์มีการได้รับหรือว่าสูญเสียความร้อนเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับอะไรบ้างลูกขึ้นอยู่กับซับสแตนเป็นซับสแตนเลยเนาะการลดหรือว่าเพิ่มของอุณหภูมิของสารอะไรก็ตามนะครับนะเมื่อมีการได้รับความร้อนหรือว่าสูญเสียความร้อนมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าเรานึกไม่ออกเราก็พูดถึงสูตรนั่นเองนะครับการเพิ่มหรือว่าลดอุณหภูมิเนี่ยสูตรที่เกี่ยวข้องก็คือ Q เท่ากับ MC เดลต้าอะไรลูกเดลต้าทีดังนั้นถ้าเราเอาในสูตรมาได้ไหมนะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอันดับแรกมินนี่ก็บอกว่ามินนี่ตอบแล้วว่าก็คือขึ้นอยู่กับสเปซิฟิกอะไรครับสเปซิฟิกฮีทก็ได้ก็เอาที่มันอ่านแล้วออกคำศัพท์ที่มันรู้ว่าในสูตรมันก็คือสเปซิฟิกขึ้นอยู่กับค่าความจุความร้อนอะไรลูกสเปซิฟิกฮีทกาปาซิตอะไรกาปาซิตี้อันนี้อันเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันที่สองขึ้นอยู่กับอะไรลูกในสูตรนี้ตัว M คืออะไร mass of the subject นะ object นะบางทีเราบอกว่าตอบบางน้องอาจจะตอบ mass เลยก็ได้หรือน้องตอบ of อะไรก็ได้ object ก็ได้เหรอก็คือสารน่ะขึ้นอยู่กับชนิดของสารอย่างน้ำกับทองคำอย่างเนี้ยมันก็มีการสูญเสียแล้วก็รับความร้อนไม่เท่ากันถูกไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายลูกขึ้นอยู่กับอะไรอันสุดท้ายขึ้นอยู่กับพลังงานความร้อนก็คือเราใช้คำว่าฮีทเลยได้ไหมAmount of energy ได้ไหมได้หรือว่าตอบสั้นๆว่าฮีทเลยได้ไหมได้เพราะว่า
ฮีทมันคืจอะพไดล้ังงานความคุณร้อไดน้Amount of energy ก็ได้คือแล้วแต่คือเราเข้าใจว่าคุณครูเขียนไว้อย่างนี้นะเวลาเราเห็นสูตรนะ Q เท่ากับ MC เดลต้า T แล้วเขาถามว่าการ increase ของ temperature ก็คือก็พูดถึงตัวเนี้ยตัวเดลต้า T ใช่ไหมเวลามินนี่จะดูว่าเฮ้ยเดลต้า T มันขึ้นอยู่กับอะไรให้ย้ายสมการแบบนี้ให้ย้ายสมการเนี่ยคุณครูก็ย้ายเป็นเดลต้า T เท่ากับอะไรเดลต้า T ก็จะเหลือเดลต้า T เท่ากับโอ้ขอโทษเดลต้า T เท่ากับ Q ส่วนด้วย M คูณอะไรลูกคือเหมือนว่าเอ็มซีโอนสีนะดังนั้นการเปลี่ยนอุณหภูมิมันจะขึ้นอยู่กับ3ตัวแปรที่คุณครูระบายสีชมพูเนี่ยมี Amount of Energy หรือว่ายีปต์เฉยๆก็ได้พลังงานความร้อนแล้วขึ้นอยู่กับมวลของเขาหรือว่ามวลก็คือเป็นชนิดของสารนะแล้วก็มีขึ้นอยู่กับความจุความร้อนจําอะไรลูกจำเพาะหรือว่า specific heat การตอบข้อนี้มาจากสูตรนี้นั่นเองตรงนี้เป็นนี่เคลียร์ไหมลูกคือโอเคต่อไปข้อที่สองครับconsider นะครับให้พิจารณาชาร์ตนะก็คือตรงนี้ใช่ไหมลูกนี่คือชาร์ตใช่ไหมภาษาอังกฤษนะthe right of specific heat capacity of many material นะครับก็คือค่าความจุความร้อนจำเพาะนะของสารหลายๆชนิดเนาะน้องสังเกตนะลูกหน่วยของความจุความร้อนจะเป็นจูลต่อกิโลกรัมแล้วก็คูณด้วยเคลอะไรครับเควินถ้าทีเจอร์เคซีเรียสเรื่องหน่วยไหมนิดนึงนิดคือนึถ้งาไม่ได้สอบหวยก็แบบไม่รู้อ่ะแสดงว่าต้องจำแล้วแหละโอเคแต่ไม่เป็นไรเราย้ายหน่วยเอาได้เดี๋ยวคุณครูสอนย้ายหน่วยให้แต่เบื้องต้นก่อนโอเคความร้อนหน่วยเป็นจูลนะพอความจุความร้อนจำเพาะเนี่ยพอมันมีคำว่าจำเพาะก็ต้องเป็นจูลต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เคลวินโอเคเคลียร์ก็บอกให้เราดูตารางนี้นะเดี๋ยวนี้เราเห็นไหมวอเตอร์ความจุความร้อนเยอะจัง4,000กว่าเนาะปอเป็นโกลด์โกลด์ก็คือทองนี่ทองเนี่ยมินนี่นะคุณเคยกับทองนะครับทองความจุความร้อนแค่129เองถามมว่ิานนี่รู้ตลอดเลยเมอร์คิวรี่ประหลอดก็น้อยมากเลยพวกโลหะความจุความร้อนมันน้อยเวลาน้องนั่งเก้าอี้เหล็กอ่ะเวลาน้องไปจับปุ๊บเก้าอี้เหล็กมันจะเย็นถูกไหมใช่เย็นมากเพราะรวู่้ามสัึนกดูว่ดาควมาันมร้อนได้เยน็้นอเกยินใช่ไหมแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่น้องอยู่ในห้องแล้วน้องไปจับน้ําปุ๊บน้ํามันจะอุ่นแต่ถ้าน้องไปจับเก้าอี้อ่ะเก้าอี้ที่ทำจากเหล็กอ่ะมันจะเย็นทําไมจเป็หนัแบวบนั้นเย็นทําไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าน้ํามีค่าเนี่ยเยอะเห็นไหมคําว่ามี specific heat capacity เยอะหมายถึงว่าตัวเขาอ่ะเก็บความร้อนไว้ได้เยอะกว่าเพื่อนไม่มินนี่เคลียร์ไหมเนาะดังนั้นถ้ามินนี่จะเลือกสารไหนไว้ให้เก็บความร้อนเยอะๆมินนี่ก็ต้องเลือกวอเตอร์นะแล้วก็สารไหนที่ไม่อยากให้มันร้อนมากๆเอามาสร้างบ้านแล้วไม่ร้อนก็คือเอาอะไรมาสร้างเลยลูกแพงมาสร้างเลยค่ะใช่แต่ว่าเป็นคนรวยนะคะใช่ก็อยากให้เก้าอี้มันเย็นเย็นนั่งสบายนะก็ทำจากทองไปเลไม่ยต้องลงไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นอันนี้คือครูพูดถึงว่าถ้าตังเหลือกินเหลือใช้นะก็ทำเก้าอี้จากทองคำหรือมันจะเย็นนั่งเย็นสบายโอเคอ้าวเข้าสู่พอเข้าใจแบบนั้นแล้วเรามาดูข้อเอเขาบอกว่า if นะครับ every material นะครับถ้าสารทุกชนิดเนี่ย heat up ก็คือเป็นไงมินนี่ heat up ร้อนนอะ๋อทำเพิ่มอุณหภูมินะแล้วก็ heat up the same temperature ก็คือเพิ่มอุณหภูมินะครับให้มันสูงเท่ากันเป๊ะๆเลยนะ with material นะครับ will heat up faster นะครับอยากบอกว่าในเนี้ยเนาะถ้าต้องการทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเท่ากันเนี่ยสารไหนที่จะอุณหภูมิสูงขึ้นเร็วที่สุดโอ้ก็ต้องเป็นสารที่เก็บความร้อนได้ดีไหมนึกถึงน้ำนะลูกน้ำเนี่ยโหกว่าอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องเก็บตั้งกี่พัน4,000สกีว่่าพันอู้มันต้องเก็บความร้อนไว้4,000กว่ามันถึงอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น
หนึ่งเคลวินนะแต่ท้องเนี่ยให้อุณหภูมิไปแป๊บเดียวความร้อนเพิ่มขึ้นปื๊ดเลยนะครับดังนั้นข้อนี้ก็บอกว่าเออนะถ้าเราให้ความร้อนเนี่ยนะครับอยากจะถามว่าสารไหนนะครับที่มันอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นสูงสุดเร็วที่สุดก็ต้องตอบสารที่มีความจุความร้อนเฉพาะน้อยก็ต้องตอบข้อไหนลูกก็ตอบกูตอบโกถูกต้องนะครับอยากจะบอกมินนี่ว่าถ้าความจุความร้อนเฉพาะมันน้อยอะลูกเวลาเราให้ความร้อนแล้วอุณหภูมิมันจะเด้งขึ้นเร็วมากเลยตรงนี้มินนี่เคลียร์ไหมนะครับดังนั้นน้ําเนี่ยในโลกเนี่ยเรามีน้ําเยอะมากเลยดังนั้นเวลาอุณหภูมิของโลกจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนอย่างช้าๆเนื่องจากว่ารอบตัวเราก็มีน้ําเยอะในทะเลก็มีน้ําเยอะนี่คือเป็นข้อดีของโลกที่เราอยู่นะครับอุณหภูมิมันจะไม่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีตัวเก็บความร้อนอยู่ก็คืออะไรครับน้ําน้ําเนี่ยถ้าโลกเรามีน้ําน้อยเนี่ยลําบากเลยนะพอถึงทำไมช่วงโลเที่กยงเราถึงมีน้ำเค็มมากกว่าน้ำจืดนะคะเพราะว่าโลกเรามีเกลือเยอะครับมีเกลือเยอะมากเลยใช่ตอนที่มันสร้างเป็นโลกแล้วอะครับมันมีเกลือเยอะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาฝนตกอย่างเนี้ยสิ่งที่ละลายจากพื้นดินได้เร็วที่สุดเวลาน้ําผ่านก็คือเกลือมันก็เลยลงไปอยู่ในทะเลหมดเลยนั่นคือสาเหตุทำไมน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลไม่ใช่แบบอันที่แบบละเหยได้นเร้็วำตสุดาลน้ำตาลมันก็ละลายแต่ว่ามันก็ยังมีน้อยกว่าเกลือคือพื้นดินน้เอรยากว่านะใช่น้อยกว่าเยอะเลยนี่ลองดูนะแล้วก็การที่ทะเลมันเค็มเพราะว่ามันคือทุกอย่างที่ฝนมันตกใช่ไหมสุดท้ายแล้วมันก็ต้องไหลไปลงทะเลหมดเลยน้ําในลํากรมลําคลองเนี่ยมันสะสมมาเป็นล้านล้านปีอะเนาะมันไม่ใช่ในระดับ100 ปีอะเนาะเมื่อก่อนถ้าย้อนไปหลายหลายล้านล้านปีเนี่ยน้ำทะเลไม่ได้เค็มแบบนี้นะครับทะเลจืดนะคะมันก็มาเค็มเรื่อยๆแบบนี้มันก็เค็มมากขึ้นมากขึ้นนะนะใช่แล้วเหมือนเดซีนี่คือแบบมันเค็มมาตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือว่ามันมักน็มามเคา็มมากๆในปัจจุบันมันก็หลายล้านปีแล้วแหละกว่ามันจะสะสมความเค็มได้ขนาดนั้นนะนะครับใช่สุดยอดตรงนั้นถ้าเราอยากให้ทะเลมันเค็มมากๆเราก็ใส่เกลือเข้าไปมากขึ้นเนี่ยใช่แล้วทะเลมันต้องเค็มมากขึ้นเรื่อยๆนะไม่มันจะไม่มีวันเค็มน้อยลงนะยกเว้นน้องเอาเกลือออกจากทะเลเยอะๆแต่มันก็ยากนะพื้นที่โลกเรานี่มีทะเลตั้งกี่เปอร์เซ็นต์อยู่อ่ะเออเกือบจะร้อสยามสามพื้นดินหนึ่งใช่เยอะอ่ะเกินครึ่งอ่ะยากมากใช่ฝนก็เลยตกเยอะเลยไงตกกันโอ้โหเดือนนี้เพิ่งแรงไปนะครับเพราะไอนน้ับพุทธไอน้ำมันเยอะเพราะว่าน้ำมันแล้เยวอพะายุจะเข้าอีกใช่ถูกต้องเนี่ยบรรยากาศเหมือนประเทศอังกฤษก็ทุกวันแล้วฝนตกทุกวันเลยเดี๋ยวให้ชีวิตกับน้ำท่วมต่อใช่อ่ะคุณครูขอสรุปนะครับถ้าสเปซิฟิกฮีทมันเยอะมันจะเปลี่ยนอุณหภูมิได้ยากต้องใช้ปริมาณความร้อนเยอะนะตรงนี้เคลียร์ไหมแต่ว่าถ้าสเปซิฟิกมันน้อยนะเวลาจะเปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยเปลี่ยนได้ง่ายเพราะว่าแค่ใช้ความร้อนนิดเดียวมันก็อุณหภูมิมันก็เด้งขึ้นแล้วตรงนี้มินนี่เคลียร์ไหมลูกทีนี้ก็ข้อ B น่าจะตอบคุณครูได้แล้วก็บอกว่า which material นะ will ease up นะ the slowest material ไหนนะครับที่อุณหภูมินะครับสูงขึ้นช้าที่สุดคำตอบคือวอเตอร์เก่งมากคำตอบคือวอเตอร์เห็นไหมวอเตอร์นี่มันดีทุกอย่างจริงๆเลยกินวอเตอร์ก็ไปพอดีร่างกายก็แข็งแรงเนาะอะไรจะดีขนาดนี้เนาะใช่เนี่ยขาดร่างกายขาดน้ำไม่ได้นะเนี่ยนะครับเราไม่กินข้าวก็ได้นะสักเดือนหนึ่งแต่เราไม่กินเรน้าำไม่ไมได้่นะห้าสิบสามหมูป่านั่งกินน้ำในถ้ำใช่เนี่ยรอดเลยครูยังไม่เคยดูหนังก็เลยเหรอมินนี่เคยดูหนัง13 หมูป่าแล้วยังอ๋อ The Cake ใช่ไหมอ๋อครูไม่เคยดูเทียร์มันทำเขาไมท่ได้ำตั้งดูเหมือนกันมันมีที่ฝรั่งทำด้วยนะอาจจะไปดูแบบฝรั่งก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วย
ใช่ดังอยู่แต่ทุกครั้งที่มีการไปช่วยคนที่ติดแบบนี้เนาะก็จะต้องมีคนเสียชีวิตบ้างนะเป็นเรื่องปกติเนาะใช่ชีวิตก็แลกกับชีวิตเนาะโอเคโอเคค่ะแล้วรอบเรื่องมาไกลแล้วจะเข้าสอูื่ตมอนท้ายเรื่องอ่ะแล้วก้าวจู่ต่อต่อไป What type of material นี่สารชนิดไหนอ่ะ tend to have a lower heat capacity material แบบไหนลูกที่มี lower นี่ lower heat capacity อ่ะดูตามตารางเลยเป็นพวกไหนอ่ะที่มันมีความจุความร้อนน้อยอ่ะตามตารางเป็นพวกไหนลูกนี่มีโกลมีเมอร์คิวรี่มีคอปเปอร์นี่นะมีไอรอนพวกนี้มีอลูมิเนียมพวกนี้พวกเนี้ยเป็นพวกอะไรหมดเลยลูกพวกเหล็กก็เรียกอะไรลูกนะครับก็เรียกอะไรลูกพวกอะไรเมนอะไรพวกเหล็กก็เรียกอะไรมีท่อเมนทัลนะครับพวกเมนทัลนะครับโอเคไหมก็ทีนี้เดี๋ยวคุณครูเอาตารางธาตุให้ดูหน่อยนิดหนึ่งไพรโอดิกต้องเลือกที่เชื่อเรื่องไม่ต้องตารางธาตุบ้างยังเขาเรียกไม่ต้องหอท่องตารางธาตุแล้วแบบเข้าปีกว่าพักเอสเต็มอ๋อเดี๋ยวครูเปิดตารางธาตุหน่อยสิอืไม่เปิดมมันตจาะรคางุยธาตกุันเรื่อองอนไลน์มีเป็น PDF ด้วยเราไม่ต้องจำหรอกแต่ว่าเราต้องอ่านให้เป็นแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวนี้เชยแล้วที่ต้องมานั่งจำตารางธาตุยกเว้นตอนสอบมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นใช่เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าโอเคถ้าต้องได้ก็ดีก็เนี่ยตารางธาตุเนี่ยเคยอาจจะสอนเคยสอนมินี่ไปบ้างนะถ้าน้องดูเนี่ยมันก็มีอ่านแบบเก่าก่อนก็ได้นะแบบเนี้ยอ่านมาแนวตั้งกันก็เรียกหมู่ที่หนึ่งตรงนี้หมู่ที่สองโอเคไหมแล้วก็พอเป็นหมู่ที่สามก็ตรงนี้นะหมู่ที่สามหมู่ที่สี่หมู่ที่ห้าหมู่ที่หกหมู่ที่เจ็ดแล้วก็มีหมู่ที่แปดนี่คือการอ่านตารางธาตุนะครับเขาจะแบ่งเป็นหมู่ถ้าอ่านแบบเก่าทีนี้มินี่รู้จักใช่ไหมไฮโดรเจนตัวนี้หรือมินี่รู้จักไฮโดรเจนแล้วก็อีกตัวหนึ่งมินี่ก็น่าจะรู้จักนะทองเนี่ยที่บ้านขายทองอยู่เรื่ลอูงกไอเดไหนไหนทองททอีง่แอบยู่บไหนลูกโกลโกลอยู่ตรงไหนมีทองนี่อ่ะอันนี้อลูมิเนียมโอเครู้จักนะอลูมิเนียมไหนแล้วโกลเนี่ยกูว่าโกลไม่เจออ๋อมีซิลเวอร์นี่พวกนี้พวกสีแดงๆพวกเนี้ไยม่ยเปุ็่นงใช่พวกเนี้ยเป็นเนี่ยก็คือเนี่ยตั้งแต่หมู่หนึ่งหมู่สองพวกเนี้ยแล้วก็มีสีแดงๆพวกเนี้ยนะครับเป็นพวกเมนอะไรหมดเลยลูกเมนอะไรหมดเลยก็เรียกเมนทอลนะครับเมนทอลก็คือพวกที่นําไฟอะไรนั่นเองได้ครับช็อตไฟฟ้าไฟนําไฟฟ้าฟ้าได้นะก็คือปิกาจูนั่นเองน่าถูกต้องอ่ะคุณครูสรุปนะครับที่เราเรียกว่าเมนทอลก็คือเพราะว่าพวกเขานําไฟฟ้ายกเว้นอันนี้อันเดียวนี้ที่ไม่นําไฟฟ้ากลาสแต่ก็บอกว่าส่วนใหญ่ไงส่วนใหญ่ไงที่มีความจุความร้อนเฉพาะต่ำเนี่ยนะครับเนาะก็เราก็ตอบไปเลยก็คือพวกเมนอะไรครับทีเจอร์แกตอบว่าเมนทัลไหมของแกหรือว่าแกจะตอบแบบไหนลูกจะตอบเมทัลแล้วก็วิคอสอะไรสักอย่างของแกบอกว่าวีคอร์ดอะไรลูกจำไม่ได้แล้วอืมนะก็เป็นพวกเป็นพวกเมนทัลนะเมนนออีนอเมนที่อย่าเขียนว่าครูนี่ชอบเขียนผิดเหมือนกันต้องมีเท่านะแต่ว่าเวลาอ่านเมนทัลนะมีเท่าโอเคนะเป็นพวกเมนทัลนะไม่ใช่เมนนะเวลาอ่านเอ้าหายหมดเลยเหรอที่คุณครูเขียนมันหายไปไหนอ่ะอ๋อมาแล้วโอเคเมนทัลนะครับเป็นพวกเมนทัลแล้วทำไมอ่ะนะทำไมอ่ะมันตอบได้หลายอย่างอืมคุณครูจะตอบยังไงให้มันดูง่ายจริงๆแล้วเราจะตอบยังไงให้มันเป็นภาษาที่
จริงจะให้ตอบแบบละเอียดหรือว่าทีเจอร์จะให้ตอบแบบละเอียดไหมมินนี่เอาที่แบบประทับรักเข้าใจไม่ต้องเยอะเกินไปถ้าตอบแบบละเอแีคยด่นั้กน็ก็คืพออแล้วอะตอมมันเป็นไงลูกอะตอมมันอยู่ใกล้กันมากกันเวลามันได้รับความร้อนมันจะส่งผ่านกันได้เร็นวั่นมัหนรือว่อาุอาจตจะกเป็นนั่นเลยครูจะตอบยังไงดีให้มันแบบสั้นๆแบบใกล้ตัวความอ๋อเราจะตอบว่ามันเป็นคอนดักเตอร์ได้ไหมอ๋อมันเป็น because คอตนัวดเนัี้กยเตอร์because เนี่ยคอนดักเตอร์เป็นตัวนำหรือ because เพราะว่ามันเป็นไงลูก because is ได้ไหม able หรือว่า is ตัวใจเคดียตอบเห็นไหมเชื่อเคยตอบว่า metals tend to have lower specific heat capacity because they have higher density they will transfer heat to conduction แล้วก็อะไรสักอย่างอ่านไม่ออกซานเฟอร์ฮีทอีซีเออร์นะคือถ้าตอบแบบภาษาแบบนี้ได้ไหมคือมันส่งผมั่นานจำง่คายวาขมึ้นร้อนอีซิลี่ก็ได้อีซิลี่นะครับง่ายโอ้นะตอบแบบไหนมันง่ายดีครูจะเอาเฉลยของชื่อหรือไม่ที่จะถ้ตาอครบูคือถ้าครูตอบสั้นๆแบบนี้ได้ไหมอ่ะ is able to transfer heat easily มันถ่ายทอดความร้อนได้ง่ายกว่าเพื่อนคือที่มันมีความจุความร้อนน้อยอ่ะเพราะว่ามันถ่ายเทความร้อนได้ดีอ่ะแค่นั้นแหละก็คือ transfer การถ่ายเทความร้อนนั้นภาษาอังกฤษนั้นก็ใช้คำว่า transfer heat easily อ่ะครับก็ได้นะตอบแบบนี้ก็ได้แต่ทรานสเฟอร์นี่คือเปลี่ยนตัวการเอถอ่ายใช่ไหมการส่งผ่านความร้อนหรือมันเหมือนช้อนอย่างเนี้ยมันส่งผ่านความร้อนได้ดีอย่างเงี้ยนะมันก็เลยมีความจุความร้อนเฉพาะน้อยอย่างเนี้ยไม่เหมือนน้ำอย่างเนี้ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงว่าทําไมมันถ่ายเทความร้อนได้ดีก็คือเราต้องพูดระดับโมเลกุลเนี่ยหมายถึงว่าโมเลกุลมันอยู่ชิดกันมากนะเวลามันจะส่งความร้อนนั้นมันก็เลยส่งได้ง่ายนั้นเหมือนมินนี่เวลามินนี่เข้าแถวที่โรงเรียนนั้นถ้าแถวทุกคนอยู่ชิดกันเลยนั้นแล้วถ้าเพื่อนมาผลักปุ๊บมันจะกระเด็นไปทั้งหมดเลยไหมทั้งแถวเลยไหมล้มแบบโดมิโนใช่โมเลกุลของเหล็กก็เหมือนกันเหมือนคนที่ยืนชิดกันส่วนโมเลกุลของน้ํามันเหมือนกับคนที่อยู่ห่างกันมากๆกันเลยเวลาจะส่งพลังงานผ่านกันไปเนี่ยมันนานไหมมันนานใช่นั่นคือเหตุผลเชิงโมเลกุลแต่ถ้าเหตุผลเชิงการตอบแบบถ่ายทอดพลังงานถ้าตอบตามทีเชอร์ก็ได้หรือว่าตอบตามครูไปเลยก็ได้เอาที่น้องถนัดเลยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือให้เราเข้าใจว่ามันถ่ายเทความร้อนได้ง่ายอ่ะได้เร็วอ่ะนะครับนี่คือเหตุผลมันพอมันถ่ายเทความร้อนได้ง่ายได้เร็วเนี่ยมันก็ผมบอกว่าความจุความร้อนเฉพาะหรือว่า specific heat capacity เนี่ยมันน้อยที่คุณครูพูดไปเคลียร์ไหมเออโอเคนะครับอ่ะต่อไปส่วนของทีเชอร์แกก็ตอบยังไงเนี่ยของแกก็ใช้ความหมายคล้ายๆกันนะเนี่ยของแกว่าอะไรก็ได้เหมือนกันทีนี้มินนี่ถนัดอันไหนได้หมดเลยมีใจค่อนข้างที่จะอ่านยากใช่ไม่ใช่ค่อนข้างยากเข้าใจเลยครับใช่ครับเล็บเฉพาะบางคำเนี่ยแต่ว่า A B C เคลียร์ต่อไปข้อ3นะข้อ3เนี่ยสิ่งที่ต้องดูให้เป็นก็คือดูกราฟของความร้อนกับเวลาที่ผ่านไปแต่ว่ากราฟทีเชอร์แกมันไม่ชัดไงมันต้องโอเคแกน y มันคือพลังงานความร้อนส่วนแกน x ก็คืออะไรก็ไม่ให้มาเลยจริงๆเป็นอะไรลูกเป็นเวลาเวลาใช่เนี่ยเป็นเวลาที่ให้พลังงานความร้อนทีนี้แล้วเราจะดูว่าช่วงไหนเป็นช่วงอะไรนี่ก็โจทย์ก็จะบอกว่าไม่รู้สารอะไรเลยนะก็บอกว่า substance นะครับ heat
นะให้ความร้อนนะให้ความร้อนแบบคงที่เลยนะ consistently นะ what's happened from นะครับนะเกิดอะไรขึ้นนะจาก A ไป B A ไป B เกิดอะไรขึ้นตรงเนี้ยไปมบินีนี่เก็ตไอเดียไหมลูกเก็ตไอเดียไหมนะจาก A ตอนแรกมันเป็นของอะไรลูกของแข็งดูของแข็งแล้วสิ่งที่มินนี่ต้องดูให้เคลียร์ก่อนก็คือดูให้เป็นก่อนลูกตรงนี้มันเป็นน้องเห็นไหมมันเป็นอุณหภูมิดังนั้นตรงนี้อุณหภูมิเปลี่ยนไหมช่วง B อ่ะเดลต้า T เท่ากับอะไรครับเท่ากับศูนย์เดลต้าคือว่าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนก็คือช่วงตัว D ตรงนี้เดลต้า T เท่ากับอะไรด้วยเท่ากับศูนย์นะครับช่วงที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแสดงว่ามีการเปลี่ยนสถาอะไรครับสถานะโอเคช่วงที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนจะมีการเปลี่ยนสถานะนะครับแสดงว่าสารมีการเปลี่ยนสถานะช่วงนี้กับช่วงนี้ถ้าตรงนี้แสดงว่าช่วง A เราจะรู้เลยว่าจะต้องเป็นโซลิดเป็นของแข็งส่วนช่วง C จะต้องเป็นอะไรหรือลิกอะไรครับเพราะว่าถ้าเป็นของแข็งเป็มนาขเปอลงี่ยนสถานะแล้วมันต้องเป็นลิกอะไรหรือลิควิดลิควิดลืมไปแล้วนะลิควิดปลกิคตวิิดเราแต่เป็นมันไม่ใช่น้ำเราก็เลยเขียนคำว่าลิควิดไปเป็นของเหลวแล้วก็อีกช่วงหนึ่งถ้าเป็นลิควิดปุ๊บสุดท้ายอีกส่วนหนึ่งตรงนี้จะต้องเป็นอะไรช่วงเนี้ยแก๊อสเป็นแก๊สนะครับแล้วถามว่าช่วงจากโซลิดไปเป็นลิควิดเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสถานะนะแต่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนนะครับทีเจอร์แกบอกว่าจาก A ไป B น้องก็เลยตอบว่าโซลิดเริ่มอะไรลูกเมลติ้งใช่ไหมเมลไปเป็นลิกอะไรครับลิควิดแล้ว into liquid ก็เขียนได้หลายแบบจังแต่ให้มีคำว่าโซอะไรอยู่ด้วยโซลิดนะครับอาจจะบอกว่าเมลติ้งไปเลยก็ได้แต่ว่าแล้วแต่เนาะบีแกนก็ได้เริ่มบีแกนก็ต้องตามด้วยทูเนาะภาษาอังกฤษนะแล้วก็แล้วถ้าเขียนถ้าหนูเขียนว่า solid change to liquid ได้ครับ change into liquid ได้ไหมได้เนี่ยน้องจะเขียนว่า solid change มีการเปลี่ยนเลย to liquid ได้ไม่ผิดนี่เขียนสั้นๆแบบนี้เอาที่เราจำได้แต่ว่าบางทีอาจจะไม่เปลี่ยนก็ว่า change melt ก็ได้ melt into ก็ได้ change to ก็ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ผิดในเชิงความเข้าใจไม่ผิดแล้ใชว่ถ้าคแต่นเวิร์ดหืมจะใช้คำว่า convert นี้ไม่ได้แต่ว่าไม่แไตด่้ถ้าบอกว่า change ได้ change ก็ใช้ได้แต่ถ้าบอกให้ตรงคำศัพท์เลยก็คือ melt เพราะว่ามันแปลว่าละลายตัวนี้หรือ melt เนี่ย melt ตัวนี้ M ไม E ่ M ใช่ไม่ใช่เมลติ้ง melting ก็ได้ถ้าจะใช้เป็นคำนามนั่นแหละหรือว่าเมลเฉยๆก็อันนี้แต่ว่ามินนี่ดูกราฟแล้วตรงนี้มินนี่เคลียร์แล้วลูกแต่ว่าการใช้คำศัพท์นี้แล้วแต่ว่ามินนี่ถนัดคำไหนโอเคไหมโอเคค่ะกราฟตอนต่อไปจาก C ที่เป็นลิควิดไปเป็นอะไรลูก C ไป D ใช่ไหมก็ถูกใจนะถ้าน้องจะใช้คำว่าลิควิดก็ได้แล้วเราบอกว่าเชนเลยใช่ไหมเชนทูอะไรลูกแกดก็ได้ไม่ผิดนะตอบสั้นๆแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็สุดท้ายช่วงเห E ราเห็นกลายเป็นไอภาษาอังกฤษเป็นเอไอเราเห็นดูกลายเป็นไอใช่ไหมลูก evaporation evaporation การกลายเป็นไอถ้าคำศัพท์ถ้ามันเป็นคำนามก็ evap เดี๋ยวกูมันใช้ได้คำหลายคำจังเลยแต่ว่าปกติก็จะใช้คำนี้แหละถ้าเราใช้ในเชิงอะไรวิทยาศาสตร์เนาะ evaporation นะครับแต่ว่ามันเป็นคำนามนะ
ถ้าเป็นกรรมเขาใช้คำว่าอะไรแล้วนะถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นกรรมกริยาถ้าเป็นกรรมกริยาก็ evaporize เฉยเฉย evaporize เฉยเฉยก็เป็นกรรมกริยาได้แล้วครับโอเคแต่ว่าใช้คำนามก็ได้เนาะ evaporization เนี่ยเดี๋ยวคุณครูเอารูปนี้ให้มินนี่ดูดีกว่าครูไปเจอรูปสวยๆเดี๋ยวคุณครูส่งไปให้เห็นรูปนี้เราก็จะได้คุ้นเคยกับการใช้คำศัพท์โอ้ยมันไม่ชัดเนาะเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ดูครูมีรูปนี้อยู่โอ้มินนี่มองเห็นตัวอักษรสีดำไหมโอ้โหมองยากมากเขาไม่เห็นจริงๆแล้โอว้โหสถานะมองยากอ่ะถ้าเรียนม.ปลายสถานะของศาลจะไม่ได้มีแค่สามสถานะนะตอนนี้เรียนม.ต้นเนี่ยสถานะของศาลก็จะมี solid ของแข็ง liquid ของเหลวแล้วก็ gas นะครับแต่ถ้าเรียนลึกเข้าไปมากขึ้นสถานะของศาลนอกจากแก๊สแล้วยังมี plus อะไรด้วย plasma นี่คือถ้าเขาบอกว่าสถานะของสารมีกี่ชนิดก็ถ้าตอบแบบความรู้เด็กม.ปลายไปเลยมินนี่ก็ต้องตอบว่ามี4สถานะนะครับมีสถานะพลาสมาด้วยแล้วสถานะพลาสมาคืออะไรมันก็คือแก๊สที่มีการเสียอิเล็กตรอนหรือว่าแก๊สที่มีการได้รับอิเล็กตรอนหรือว่าแก๊สที่เป็นประจุไฟฟ้านั่นเองเราเรียกพลาสมานะครับเรียกพลาสมาแต่ว่าเราเรียนตัวนี้หนูมันจะมีคำว่า melting ใช่ไหมแล้วก็มีคำว่า เนี่ย vaporization ก็ได้ evaporization ก็ได้โอ้นะนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างหนังสือเล่มนี้ก็จะใช้คำว่า vaporization ก็คือการกลายเป็นอะไรครับเป็นไอเนาะถ้าไม่ใช้ evaporization ก็ได้ evap เนี่ยนะใช้ก็ใช้คำว่า vaporization เลยง่ายดีนะจะได้ไม่ต้องสับสนไม่ต้องจำยาวๆก็ได้แต่ว่าคำศัพท์ที่ต้องพกเก็บไว้ที่ต้องพกเก็บไว้เลยนะมันจะมีคำว่าเมลอะไรลูกที่ต้องเอาไปเขียนเวลาสอบอ่ะแล้วกินเมลติ้งการหลอมเหลวแล้วก็ถ้าทำย้อนกลับเมลติ้งเนี่ยมันจะตรงข้ามกับคำว่าทำให้เย็นอ่ะเขาเรียกฟีดอะไรลูกฟีดอะไรลูกทำให้แข็งอ่ะก็เรียกอะไรลูกฟิซซิ่งสองคำนี้เป็นคำคู่กันฟิชชิทงี่เหรอใช่ฟิซซิ่งเลยทำให้กลายเป็นของจากของเหลวไปเป็นของแข็งเราเรียกฟิซซิ่งหรือว่าครูเขียนให้ดูก็ได้เอาทวนก็ถือว่าทวนเนาะก็ได้นะอย่างเช่นโซลิดนี่โซลิดเนี่ยน้องทำไปเป็นลิควิดเนี่ยนี่ลายมือครูอ่านออกหนึ่งถ้าทำโซลิดเป็นลิควิดเจือบเราเรียกเมลอะไรลูกเมลอะไรเมลติ้งแต่ถ้ามินนี่จะทำของเหลวเนี่ยเหมือนทำน้ำเป็นของแข็งเนี่ยเราจะเรียกฟีดอะไรฟีดซิ่งไหนคุณครูเขียนผิดเนี่ยฟีดเขียนไม่ยากนะฟีดซิ่งนะจำยากไหมคำศัพท์คำนี้เหมือนฟีเลยฟีซิ่งเลย เวลาเขียนแล้วฟีดซิ่งแต่ว่าเวลาเขียนว่าฟีซิ่งนะนี่โอเคมินนี่จำง่ายหน่อยเขียนว่าฟีซิ่งต่อไปลิควิดไปเป็นแก๊สก็เรียกอะไรล่ะลิควิดไปเป็นแก๊สเราก็เรียกว่าเกิวดาวาวา vaporization วาโพไลเซชันนะวาโพไลเซชันถ้าเอาแก๊สไปเป็นลิควิดอะลูกเขาเรียกการควบแน่นใช่ไหมภาษาไทยเกิดไปเป็นลิควิดจะเป็คนวภบาษแนา่นภาษาไทยเขาเรียกควบแน่นเลยเนาะตอนที่เราเรียนตอนประถมมันภาษาอังกฤษก็เรียก condensation เดนก็คือทำให้เป็นก้อนๆนะ condensation นะใช้คำศัพท์คำนี้หรือ condensation นะครับ condensation ทีนี้ถ้าแก๊สไปเป็น solid หรือทำกลับไหมมันก็ทำได้นะเอาของแข็งไปเป็นแก๊สได้ไหมมันจะมีสองส่วนนะเนี่ยนี่ solid ไปเป็นแก๊สมันก็ได้นะเราก็ได้อยู่นะโซลิดไปเป็นแก๊สเราเรียกมินนี่ไม่ค่อยคุ้นศัพท์ใช่ไหมก็เรียกซับลิม
Sublimation ทีเชอร์สอนไหมตัวนี้ Sublimation ก็ไม่ใช่ไม่ค่อยคุ้นนะSublimation แล้วก็ก็ไม่ใช่ถ้าย้อนกลับเนาะถ้าจากแก๊สไปเป็น Solid ปุ๊บเราจะเรียกว่า Deposition เนี่ยของแข็งอ่ะไปเป็นของไปเป็นแก๊สอ่ะเราเรียกการระเหิดอ่ะภาษาไทยอ่ะคุ้นไหมเนี่ย Sublimation เรียกการระเหิดโอเคเนาะ Sublimation แล้วก็ถ้าจากแก๊สไปเป็นของแข็งเลยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เป็นน้ำแข็งแห้งอย่างนึงเราเรียก deposition นะครับไม่เป็นไรที่คุณครูเขียนเดี๋ยวคุณครูก็ส่งให้กันลืมโอเคนะเผื่อมินี่ไม่ได้จดไว้ลูกโอเคนะมินี่เสียแล้วแหละเราก็ตอนนี้นั่งเรียนให้หืมนั่งเรียนไม่ได้รู้เรื่องแค่นี้หนูก็บุญละเนี่ยคุณครูก็ทวนไปให้เนื้อหามันเยอะลูกเราไม่ได้เจอหลายวันแล้วเยอะอยู่นะพูดถึงเนื้อหาไม่ใช่น้อยทีหรอกใช่ต่อไป E หนึ่งก็ตอบว่า E after อะไรลูกอ๋อ E and after ก็บอกว่าเป็นแก๊สใช่ไหมก็จะตอบแก๊สเฉยๆก็ถูกไหมก็ได้นะก็บอกว่าแต่ที่เจอของมินนี่เขียนว่าอะไรนี่the gas temperature view อะไรลูกวิวอะไรอ่ะคิดแบบอ่านว่าอะไรอ่ะกูอ่านไม่ออกวิวอะไรอ่ะกูทำไม่ออกอะอ่ะ The gas temperature will rise อ๋อไรที่แปลว่าสูงขึ้นก็ได้เหมือนกันก็ตอบไปตามกราฟนะครับใช่มันเขียนได้หลายอย่างนะก็ได้เหมือนกันหรือว่าอย่างของมินนี่ก็เขียน the gas ใช่ไหม the temperature of gas will heat up ก็ได้โอ้หลายอย่างหรือเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับ the gas temperature ใช่ไหมลูกแต่ว่าทีเจอร์เกซีเรียสคำศัพท์มากไหมเวลาเขียนนะหรือว่าเกสทีเจอร์ให้เราเขียนปอเข้าใจเนี่ยวิวไลท์เนี่ยเอาให้เจอเข้าใจก็พอแล้วโอเคงั้นก็ดังนั้นเราก็ต้องทําความเข้าใจเป็นภาษาไทยไปก่อนนะแล้วก็พอเราเข้าใจภาษาไทยแล้วเดี๋ยวพอไปเห็นภาษาอังกฤษมันก็จะง่ายขึ้นต่อไปข้อที่สี่ครับให้ describe ก็คืออธิบาย different นะครับอธิบายความแตกต่างระหว่าง specific heatspecific heat ตัวนี้นะกับ specific latent heat นะครับมันต่างกันยังไงก็เป็นปริมาณความร้อนเหมือนกันใช่ไหมก็ specific heat capacity ก็คือก็ต่อด้วยอะไรนะจริงๆแล้วตัวทนีี่้1 กรัมถ้าเป็นมันจะขึ้น1 องศาก็ตอบแบบนั้นก็ได้เนาะเขาตอบแบบไฮโซจังทีเชอร์จริงๆแล้วถ้าคุณครูบอกมันก็ตอบได้หลายอย่างนะแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าเขาต้องการอะไรถ้าตอบแบบความหมายเลยลูกก็ต้องตอบเหมือนมินนี่อ่ะถ้าตอบความหมายเลยแบบละเอียดอ่ะก็เป็นความร้อนที่ใช้ให้ถ้าเป็นภาษาไทยก่อนนะเป็นปริมาณความร้อนนะครับที่ทำให้นะครับมวลของสารมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับ1 องศาเซลเซียสถูกไหมนั่นก็คือความหมายคำว่า specific heat แล้วก็เป็น latent heat ก็คือเป็นปริมาณความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนสถานอะไรสถานอะไรสถานะเปลี่ยนสถานะไปเลยใช่มันจะมีความร้อนที่ทำให้สารถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆนะถ้าเป็น specific heat นั้นคือเป็นปริมาณความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนอุณหภูมิแต่ว่าถ้าเป็น specific latent heat นั้นเป็นปริมาณความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนสถานอะไรลูกสถานะแต่ว่าแล้วใช่ใช่ใช่ทีนี้ถ้าเขียนเป็นตามคำศัพท์เขาเลยหรอโอ้ถ้าเขียนแบบนี้เลยก็ได้เนาะคือบอกความแตกต่างแบบชัดเจนไปเลยอะว่าที่หนู
จำได้อืมเอายังไงดีอ่ะที่ได้ก็คือเป็นพลังงานความร้อนที่มันที่สารมันดูดไว้อะนะที่เจ้าแกใช้อะมันก็เป็นเอเนอร์จีไหมหรือว่าใช้ควอลิตี้เลยมันใช้ได้สองคำนะ Life of energy ใช้อะมังเหมือนกันหรอโอเคใช้อะมังก็ได้หรือนำเสนอไปอีกแบบหนึ่งอืมใช้ควอลิตี้ก็ได้นะแต่ว่ามินนี่คุ้นเคยคำนี้ไหมคิวอะลูกเนี่ยคุณเหรอจะอบ่าอกเป็นความสามารถ quality of heat อย่างเนี้ยนี่ก็คือปริมาณความร้อนใช่ไหมที่ absorb คือดูดอะไรไว้ดูดไว้มี per unit อ่าต่อหน่วยของมวลนะครับเป็นหน่วยเป็นกิโลอะไรอยู่แล้วลูกกิโลกรัมนะกิอ่โลาเมื่อกรัมอุณหภูมิเป็นไงเมื่อทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่าไหร่when is temperature หนึ่อุงณหภูมิกขิองโลเขาเนี่ย temperature ต้องบอกด้วยนะเพราะว่า temperature มัน in อะไรลูก increase นะต้องมีคำนี้นะยังไงเวลาเขียนให้ทีเชอร์เนี่ย increase วันอะไรครับวันเคลวินหรือว่าวันองศาเซลเซียสมินนี่ใช้คำว่าวันอะไรลูกจะเป็นอันที่หนึ่งนะเซลเซียสอ๋อใช้ได้ทั้งสเอซงลอย่าเงซนีะยสใช้เป็นองศาเซลเซียสก็ได้หรือว่าใช้เป็นเคลวินก็ได้อืมใช้ได้ทั้งสองอย่างใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยไหนมินนี่ลองพูดเป็นภาษาไทยให้คุณครูฟังหน่อยสิที่มินนี่เข้าใจถ้าเป็นความจุความร้อนเฉพาะควาก็มคืรอ้อนเป็นปริมเซาณลความเซีรย้อสรนับต่อที่สารได้รับไปมวลของต่อมวลของสารนั้นแล้วทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ1องศาเซลเซียสหรืออีกบางทีก็อย่างข้อที่สองเนี่ยมินใช้คำว่าอามังบ้างได้ไหมเพราะว่าจะใช้ได้ใกล้ๆของที่โรงเรียนเนาะอามังออฟเอ็นอะไไรด้ลูเลกยเอาดูว่าน้องถนัดอะไร energy อามังออฟเอเนอร์จีอ่าเป็นพลังงานความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะก็ที่ใช้ในการอาจจะใช้คำว่ารีเควอร์ได้ไหมลูกมินนี่คุณกับคำนี้ไหมรีเควอร์ทูไม่ต้อบง่ชอย่องสามนะรีเควอร์ทูเชนสเตตก็คือสถานะของสารนั่นเองนะครับเปลี่ยนสถานะของสารกี่ที่มวลก็อะไรลูกหนึ่งอะไรเหมือนกันที่มวล1 กิโลกรัมนะครับกิโลกรัมเนาะก็คุณครูขอสรุปแบบสั้นๆนะถ้าเป็น specific heat ภาษาไทยของเราก็คือเป็นพลังงานความร้อนนะครับที่ทำให้มวลของสารนั้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่าไหร่1 องศาเซลเซียสหรือ1 องศาเคลวินใช้หน่วยไหนก็ได้ส่วน specific latent heat ก็คือเป็นพลังงานความร้อนเหมือนกันแต่ว่าทำให้สารเปลี่ยนอะไรเท่านั้นลูกเปลี่ยนสถานะทีนี้มินี่ไอ้แยกออกไหมแยกออกแล้วยังแยกออกปะแต่ว่าจะต้องไปทบทวนแยกออกอีกสักรอบหนึ่งกันนะเพราะว่ามันต้องจำใช่ไหมเวลาสอบใช่ใช่โอเคไปก็ห้าต่อเลยไหมได้โอเคฮะเดี๋ยวคุณครูหาคำศัพท์ง่ายๆเลยจะส่งไปให้ตอนนี้นึกคำศัพท์ไม่ออกจริงๆที่มันง่ายๆบ่มันเป็นคำศัพท์เฉพาะนะนี่เจอแล้วคำว่า vaporization นี่
เขาบอกว่า how much heat เนี่ยพลังงานต้องการพลังงานเท่าไหร่นะครับในการเปลี่ยนสารเปลี่ยน2.5 กิโลกรัม of water น้ำอุณหภูมิเท่าไหร่ลูก100 องศาเซลเซียสสองจุดห้าใช่ไหมน้เอ้ยำนะน้ำ2.5 กิโลกรัมอุณหภูมิน้ำ100 องศาเซลเซียสเลยนี่ที่เชื่อพิมพ์ผิดไม่เป็นไรเกลืมเซลเซียสต้องมีอะไรด้วยลูกกลมๆนะครับน้ำ100 องศาเซลเซียสนะกลายไปเป็นสตรีมลูกสตรีมก็คืออะไรเอ้ยไออะไรไอสตรีอะมไรตัวนี้แปลว่าไอน้ำมาลูสกตรีมแปลว่าไอน้ำเนาะทวนกันหน่อยโอเคพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆดีกว่า จงหาปริมาณความร้อนนะครับที่ทำให้น้ำอุณหภูมิ100 องศาเซลเซียสนะครับกลายไปเป็นไอที่100 องศาเซลเซียสเนาะแล้วก็บอกน้องมาแล้วว่า the specific latent heat of vaporization of water เนี่ยมีค่าเท่านี้เลยถ้าเห็นคำว่า latent ปุ๊บมันก็คือตัวอะไรลูกตัว L นั่นดิตัว L ในสูตรนะมินี่เคลียร์ไหมลูกเคลียร์ค่ะทีนี้น้องดูน้องจะใช้สูตรไหนมันมีสองสูตรคุณครูเขียนสูตรก่อนนะมันจะมี Q เท่ากับ ML กับ Q เท่ากับ MC เดลต้า T มินี่จะเลือกสูตรที่หนึ่งว่าสูตรที่สองครับเพราะว่าอุณหภูมิเปลี่ยนไหมลูกร้อยไปร้อยเนี่ยเปลี่ยนโอ้เอ้ยไม่เปลี่ยน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 ต้องใช้สูตรไหนมั่วละแสดงว่าต้องใช้ ML ต้องใช้สูตร ML นี่คือการเลือกใช้สูตรเนาะตายังไม่ค่อยคล่องงั้นคุณครูต้องใช้สูตรข้อนี้แล้วคุณครูก็เริ่มแทนค่า Q เท่ากับ ML นะ M ก็คือมวลครับเท่าไหร่ลูก2.5 กิโลก็คูณเลยนะคูณ100เหรอแล้วก็ไปคูณ L ลูก L ก็ให้มาแล้วเท่าไหร่เนี่ยอ๋อ2.26 คูณ 10ยกกำลังห้าใช่แล้วก็จิ้มก็คือเลขเอาหรือว่าไม่ได้หก้า็จุดหกห้าได้5.65เหรอคูณอะไรลูกคูณสิบคกูำณลังสหิบกด้วยไหมกำลังหกทีนี้พลังงานความร้อนหน่วยก็เป็นตัวเจหรือว่าจูดนั่นเองเนี่ยเสร็จแล้วข้อนี้แล้วตัวเลข100 องศาเซลเซียสเอามาคิดไหมไม่ไม่คิดเพราะว่าข้อนี้อันสารมันเปลี่ยนสถานะไงเปลี่ยนจากน้ำไปเป็นไอน้ำหรือว่าเปลี่ยนจากลิควิดไปเป็นแก๊สต้องใช้สูตรนี้เท่านั้นดังนั้นอุณหภูมิที่มาให้เราเห็นเนี่ยเป็นแก๊บอกว่าเฮ้ยอุณหภูมิมันคงที่นะก็เลยต้องใช้สูตร Q เท่ากับ ML ตรงนี้เคลียร์ไหมผ่านได้ไหมเคลียร์โอเคผ่านนะครับต่อไปข้อที่6นะก็บอกว่า mental x โอเคเหล็ก x เป็นเหล็กอะไรสักอย่างนึงนะครับเป็นโลหะ x นะ has specific heat capacity นี่พอเห็น specific heat capacity ก็คือสัญลักษณ์ในสูตรเราก็คือตัว c เล็กโอเคไหมตัว c เล็กโอลูเกคค่ะโอเคต้องรู้นิดนึงก่อนก็บอกว่า how much heat นะครับต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่ที่จะในการเพิ่มไอเนี้ยกี่กิโลลูกควรเท่าไหร่เนี่ย3 กิโล3 กิโลโดยที่ไร้อุณหภูมิจาก20ไปเป็นอะไรลูก35นะพอเราพูดเป็นภาษาไทยก็พูดง่ายๆก็คือว่าเรามีสารอยู่นะครับ3 กิโลกรัม20ไปเป็น35แล้วก็เปลี่ยนอุณหภูมิจาก20ไปเป็นสามนะเห็นไหมมีการเปลี่ยนอุณหภูมิไหมครับข้อนี้เดลต้าทีเกิดขึ้นไหมลูกมีนะเดลต้าทีก็คือเดี๋ยต้วองนเอะา35ลบอะไรลูกสามสิบห้าลบ20ก็จะได้เป็น15ฉะนั้นก็คือเอา3 คูณ15แล้วคูณกับ350จะออกมาเป็นคำตอบน้องมันเปลี่ยนอุณหภูมิน้องต้องใช้สูตรนี้ใช่ไหม Q เท่ากับ MC เดลต้าอะไรลูกเดลต้าทีเดลต้าทีเพราะว่ามันมีเดลต้าทีเพราะมันเปลี่ยนอุณหภูมิถ้าเปลี่ยนอุณหภูมิต้องคำนวณด้วยสูตรนี้นะมินี่เคลียร์นะแล้วก็แทนไปเลยลูก M เท่าไหร่3 C ให้มาเท่าไหร่350ถูกไหมเนาะแล้วก็เดลต้าทีเปลี่ยนไปเท่าไหร่อาจจะแสดงให้คุณครูเขาเขียนเป็น35ลบ20ก็ได้
ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้พลังงานออกมาเป็นจูลนะลูกเป็นจูลมินี่เกิดคิดแล้วยังข้อนี้เออเดี๋ยวนะได้สาหมมื่นคสูี่ณกสามว่ราอยห้าเลยสอิ่บะอันถูกไหมอ่ะสามคูณ350คูณสามถูกไหมแล้วก็คูณอะไรลูกคูณ15ถูกนะโอเคถูกแล้วแหละก็ได้17,000เท่าไหร่เอ้ย15,750จูลตอบแบบนี้เลยก็ได้ครับนี่คือพลังงานที่ใช้ในการพลังงานที่ให้แก่โลหะอันนี้ที่มีมวล3 กิโลกรัมเพื่อให้เขาอุณหภูมิเปลี่ยนจาก20 องศาไปเป็น35 องศาเซลเซียสกับเงินจากตรงนี้ดังนั้นถ้ามินนี่เห็นมีการเปลี่ยนอุณหภูมิปุ๊บมินนี่ต้องใช้สูตรนี้ทันทีเลยนะครับถ้ามินนี่นึกอะไรไม่ออกลูกโอเคถ้ามันเปลี่ยนอุณหภูมิมินนี่ต้องใช้สูตร Q เท่ากับ MC เดลต้า T เท่านั้นนี่ผ่านได้ไหมได้ค่ะไม่เหมือนข้อ5เห็นไหมข้อ5เปลี่ยนอุณหภูมิไม่เอ่ยไม่เปลี่ยนนะลูกน้องก็เลยต้องใช้ Q เท่ากับ ML มินนี่เลือกใช้สูตรเป็นแล้วแหละคุณครูว่าต่อไปข้อที่7ครับเนี่ยมาดูกันว่าเขามีการเปลี่ยนอุณหภูมิไหมนะเราก็มาอ่านโจทย์กันก็บอกว่า0.5 กิโลกรัม of soup โอ้with the temperature 75 องศาเซลเซียสมีซุปอยู่นะซุปนี้ไม่รู้ซุปอะไรนะซุปอะไรไม่รู้เนี่ยอุณหภูมิ75 องศาเซลเซียสเลยจากนั้นเอาไปวางที่ไหนลูกในฟรีเซอร์ก็คือช่องอะไรครับช่องคิวช่องฟีดใช่ไหมบ้านเราที่เราฟีดนะฟีดช่องแช่แข็งเอาไปแช่แข็งใช่ไหมโอเคเรามีซุปแล้วก็เอาไปแช่แข็งตอนแรกซุปอุณหภูมิ75เลยหลังจากนั้นซุปเราก็เปลี่ยนไปเป็นของอะไรทันทีแล้วของแข็งของเหลวมันจะเปกลีล่ยานยเเปป็็นนของเหลวเมื่อตอนเมื่อมันเข้าปากเราค่ะใช่ก็กลายไปเป็นของแข็งอุณหภูมิ0 องศาเซลเซียสเลยแล้วเขาถามเราว่าเขาให้เราแคลคูเลตเดี๋ยว amount of heat need to นะครับ remove from soup in order to the soup นะครับ because solid at zero นะครับเซลเซียสแล้วก็กำหนด specific heat ไหมแล้วนะเท่าไหร่ลูกเห็นไหมเห็นคำเดี๋ยวคุณครูขอขีดนิดนึงเพราะว่าแล้วเดี๋ยวจะตาลายมีลาเทนอะไรเนี่ยลาเทนฮีทลาเทนฮีทดังนั้นในสูตรต้องเป็นตัวอะไรตัวอะไรตัว C ว่าตัว L ต้องเป็นตัวอะไรตัว L ตั้งแต่ตรงนี้นะเป็นตัว L นะไอ้3 คูณ 10 กำลัง 5มันต้องเป็นตัว L ในสูตรเรานะเพราะว่ามันเป็นลาเทนฮีทตัว L ก็คือตัวลาเทนฮีททีนี้เขาบอกว่า specific heat capacityอันนี้เป็นตัว C อะไรลูกสีเล็กเป็นสีเล็กต่อไปเรามาสร้างรูปคร่าวๆก่อนได้ไหมตอนแรกอ่ะน้องมีซุปนี่เป็นวอเป็นลิควิดไหมลูกเป็นค่ะซุปซุปมีมวลเท่ากับ0.5 กิโลกรัมคุณครูเขียน M นะแล้วก็อุณหภูมิเท่าไหร่เลยเริ่มต้นของเขาคือ75 องศาเซลเซียสเอาวาดรูปให้มินนี่ดูเลยจากนั้นเอาซุปไปแช่แข็งครับก็กลายเป็นโซอะไรแล้วลูกโซลิดรอบเนียนการที่จะทำให้เป็นโซลิดนั้นเราจะเพิ่มความร้อนหรือว่าเราดูดความร้อนออกดูดความร้อนออกใช่เขาบอกว่าเราจะดูดความร้อนออกเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามโอเคไหมดังนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอกลายเป็นโซลิดแล้วอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสเอง0 องศาเซลเซียสศูนย์องศาดังนั้นเราจะต้องมีคิดเพิ่มก่อนตอนแรกนั้นซุปมันเวลามันลดอุณหภูมิมันต้องลดจาก75แล้วกลายไปเป็นซุปกี่องศาก่อนลูกระหว่างทางนะระหว่างทางนอีะ้ไรนะคะซุปมันจะกลายเป็นของแข็งทันทีเลยไหมครับไม่นะมินนี่
ซุปมันจะต้องกลายไปเป็นลิควิดเหมือนเดิมก่อนนะลูกแต่วแ่ลา้วมซัุนปมจันะไม่เป็นลิควิดตรงไหนซุปมันก็เป็นลิควิดอะแต่ว่ามันจะต้องกลายเป็นลิควิดที่กี่องศาก่อนลูกศูนย์องศาอ๋อเซลเซียสก่อมนันจะสอภาพอากาศต้องเป็นเป็นศูนย์ใช่ข้อนี้มีหลอกดาวอยู่นิดนึงเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแมลั้นวก็เลยมีการเปลี่ยนสามช่วงเลยโอเคไหมที่เราต้องคำนวณถ้าเราไม่ดูดีๆเราจะคิดคำนวณแค่ช่วงเดียวดังนั้นช่วงที่เป็นอุณหภูมิ75องศาเซลเซียสกลายไปเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่ครับ0องศาเซลเซียสก่อนช่วงนี้มีการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างเดียวนะครับคุณครูจะต้องใช้สูตร Q เท่ากับ MC เดลต้าอะไรลูกเดลต้า T โอเคไหมทีนี้ช่วงจากไอซุปอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสกลายไปเป็นของแข็งเนี่ยซุปก้อนแข็งเนี่ยอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสช่วงนี้อุณหภูมิเปลี่ยนไหมลูกเไปมลี่่ยนเปไหลมี่ยนต้องใช้เป็นสูตร Q เท่ากับ ML เก่งมากช่วงที่สองเนี่ยคุณครูก็ต้องใช้ Q เท่ากับ ML ดังนั้นข้อนี้ต้องแทนสูตรกี่รอบสสองอรอบงรอบใช่ต้องแทนสองรอบงั้นเราก็ไปหาที่ทดกันหน่อยสิมินิทดได้บ้างหรือยังตรงนี้เดี๋ยวคุณครูเอาไอ้นี้ออกไปเดี๋ยวจะทดข้างล่างนี่ copy เยอะก่อนได้ไหมครับเอามาวางแถวนี้เนาะอ่ะขออนุญาตแทนนะครับแทนสูตรนะก็ดังนั้นพลังงานที่ใช้ทั้งหมดนะครับ Q เราก็จะต้องมี Q1 บวก Q อะไรลูก Q2คุณครูเขียนแบบนี้ได้ไหมคุณครูไม่แน่ใจว่าเพราะทำไมครูเขียนแยกกันเพราะว่ามันคนละช่วงกันนะ Q1 น้องก็ต้องใช้ MC เดลต้า T Q2 น้องต้องใช้ M อะไร ML ML ทีนี้ซุปเรามีมวลเท่าไหร่ก็ให้มาแล้วยังครึ่งโลเลยเหรอเยอะจังอ้าวM หิควือจริงM คือ0.5หรือคุณครูแทน0.5ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างอื่นโอเคทีนี้ไปดู L ครับไปดู L ของซุป L เท่าไหร่ลูก L คือ latent heat นี่เท่าไหร่นี่สามจุดสามหจุด้าห้าคูณสิคบูกณำลังสิบหก้าำลังห้าคุณครูแทนตรงนี้นะเพราะว่ามันอยู่ช่วงหลังนะ3.5คูณ10กำลังห้าตรงนี้เคลียร์ไหมก็ว่าเดี๋ยว0.5มาจากไหนนะ0.5คือมวลของซุปครับโอเคครับโอเคครับต่อไปตรงนี้ครับมันจะมีซีเล็กตัวนี้ใช่ไหมลูกซีเล็กคือความจุความร้อนเฉพาะของซุปเขาให้มาเท่าไหร่สี่เท่าไหร่4,800เราก็แทน4,800เลยทีนี้เดลต้าทีเท่าไหร่ล่ะเดลต้าทีเท่าไหร่ล่ะอุณหภูมิเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ลูกจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่75เหรอ0เป็น75ศูนย์ไปเป็น75นั้นเดลต้าทีเป็นเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นเชิงเครื่องหมายเนี่ยมันต้องเขียนลบ70เท่าไหร่เลยลบ75แต่ว่าไม่คิดเชิงเครื่องหมายได้ไหมมันก็ต้องแค่เอา75เราลบบอกศวู่านยได์้ไม่เป็นไรทีเชอร์ให้คิดแบแตบ่เชิมงันเครื่องหมายไม่ต้องซีเรียสใช่ไหมก็เขียน70อะไรเลยใช่7075เจเ็ลดสยิบห้านะครับแต่เรารู้นะว่ามันเป็นการเอาพลังงานออกที่เหลือก็คิดเลขครับคิดเลขครับก็ต้องคิดแยกนะ0.5คือ1/2นะครับจ่ายเอา4,800คูณ75แล้วก็หารสองก็ได้ตอบเท่าไหร่ลูกช่วงแรกได้แสนอะไรเลย180,000ไหม80,000นะอีกตัวหนึ่งอะครับได้เท่าไหร่โอ้0.5คูตัณวสนาึมงจิ้มกันเป็นเลขดีกว่าจิ้มเลยก็ได้ครับเอาให้เข้าใจก่อนจังหวะนี้นะก็ได้เป็นแสนเหมือนกันแหละแสนอะไรลูกไม่ใช่แสนสาหัสนะนี่เสร็จไหมโอ้สาหัสจริง1,75,000ครับนี่พลังงานใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูดออกเยอะเหมือนกันนะก็รวมกันนะครับ108,000กับ175,000นะครับก็ได้เป็น300,000กว่าโอเเลคย350,000355,000หน่วยเป็นอะไรพลังงานดูดนี่เป็นพลังงานที่ต้องดูดออกตู้เย็นต้องดูดออกจากซุปนะครับ
เนาะถึงจะทำให้ซุปกลายเป็นซุปแข็งนะครับงั้นสาระสำคัญคือมินนี่ต้องสังเกตจุดนิดนึงด้วยว่าเวลามันเปลี่ยนสถานะมันจะต้องมีช่วงที่มันต้องอุณหภูมิคงอะไรก่อนคงที่ก่อนคงที่อย่าให้เขาหลอกดาวนะมันจะมีหลอกดาวอยู่ช่วงนี้ลูกถ้าเราลืมคิดตอนที่ซุปกลายเป็นซุปศูนย์องศาเซลเซียสเราลืมไปเนี่ยคำตอบเราก็จะผิดไปเลยเพราะว่าเราคิดเฉพาะ ml อย่างเดียวนึกออกไหมใช่ตรงนี้มีอะไรจะถามครูอีกบ้างไหมเอ่ยส่วนตรงนี้ไม่มีแล้วค่ะต้องกลับไปทวนกันนิดนึงเดี๋ยวครูอัปโหลดวิดีโอให้นะเดี๋ยวกลับไปทวนเนาะเปิดดูเร็วๆก็ได้สัก 2x เลยนี่จะได้จำได้แม่นๆงั้นก็คุณครูจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปสูตรมีแค่กี่สูตรสองตัวถ้าอ่านโจทย์แล้วมันเปลี่ยนสถานะอย่างเดียวนะก็ใช้ Q เท่ากับ ML แต่ถ้าอ่านโจทย์แล้วเฮ้ยช่วงนั้นมีการเปลี่ยนอุณหภูมิด้วยนะก็ต้องใช้ MC เดลต้าอะไรลูกเดลต้าทีนะ MC ครับเดลต้าเอทีนี้มินนี่คล่องการใช้สูตรแล้วยังครูว่าเก่งแล้วแหละไม่มีปัญหาแล้วสอบวันไหนเนี่ยพรุ่งนี้ค่ะตอนเช้าโอเคสูกลับสูเมตรฆเลยโอเคสูสูงั้นเข้าใจแล้วคือตอนเช้าก็กลับเปิดดูในชีททบทวนสักนิดนึงก็ได้แล้วแหละคุณครูว่าแล้วเรียบร้อยครับวันนี้เรียบร้อยเลยโอเคเนี่ยเดี๋ยวทำกันบ้านต่อไหมเนี่ยหรือว่านอนหลับพักผ่อนเลยทำการบ้านคณิตต่อค่ะโอเคสู้ๆนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับมินนี่มีอะไรก็ทักครูมานะลูกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ